ภายหลังจากเกิดกระแสดราม่าร้อนแรงนะครับประเด็นที่ผู้จัดเนี่ยมีการห้ามนำอากาโบงเข้างานคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังสร้างความไม่พอใจและความผิดหวังให้กับอากาเซ่บางส่วนอย่างมากแอบมีสั่นคลอนเล็กน้อยในบรรดาเหล่าแฟนคลับกันเองล่าสุดนะครับหนุ่มแบมแบมก็อตเซเว่นเนี่ยออกมาตอบย้ำความสัมพันธ์ของก็อตเซเว่นเหมือนเดิมแล้วครับแน่นอนนะครับว่าไม่ว่าจะมีการขยับขยายไปไหนเนี่ยก็ได้รับความสนใจสำหรับนักร้องและศิลปินอย่างหนุ่มแจ็คสันหวังที่อากาเซ่ชาวไทยเนี่ยที่เรียกกันว่าพี่แจ็คเนี่ยนะครับร้อนแรงตั้งแต่ก่อนจะบินลัดฟ้ามาถึงเมืองไทยจะแฟนคลับเนี่ยไปรอที่สนามบินเนี่ยสนามบินแตกนะครับต้อนรับกันล้นหลามเลยการมาในครั้งนี้เนี่ยพิเศษไปกว่าครั้งไหนครับเพราะว่าแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของแจ็คสันหวังเลือกที่จะจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าอยากจะทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดและประเทศไทยเนี่ยคือที่ที่พิเศษสำหรับแจ็คสันหวังครับหลังจากที่มาไทยได้ไม่นานนะครับก็เตรียมพร้อมจัดคอนเสิร์ตเกิดกระแสดราม่าร้อนระอุขึ้นทันทีเมื่อผู้จัดคอนเสิร์ตประกาศว่าห้ามนำอากาบงหรือว่าแท่งไฟประจำแฟนดอมของก็อตเซเว่นเนี่ยซึ่งอากาเซ่เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันคล้ายกับเป็นสิ่งที่ผูกใจของอากาเซ่ไว้กับก็อตเซเว่นคอยให้กำลังใจทั้ง7คนด้วยเหตุนี้ครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงขั้นพาดพิงว่าแจ็คสันหวังต้องการแสดงตัวว่าเป็นศิลปินเดี่ยวไม่ให้ความสำคัญกับวงก็อตเซเว่นพร้อมกับย้อนไปที่คอนเสิร์ตของคนอื่นอีกต่างหากอย่างไรก็ตามนะครับอากาเซ่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจในเจตนาเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นความต้องการของผู้จัดซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวของหนุ่มแจ็คสันหวังรวมถึงการแสดงในคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022ที่แสดงให้เห็นว่าเขายังคือส่วนหนึ่งของวงก็อตเซเว่นและที่สำคัญคือล่าสุดนะครับหนึ่งในสมาชิกของก็อตเซเว่นก็คือแบมแบมเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Twitter ว่าอย่าทะเลาะกันเลยครับอย่าลืมนะครับเซเว่นก็คือเซเว่นและจะไม่มีวันเปลี่ยนครับยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยจบดราม่าลงแล้วก็ตอกย้ำในความรักใคร่กลมเกี่ยวกันเช่นเดิมก็อตเซเว่นวงบอยแบนด์ที่มีสมาชิก7คนก็คือ JB จินยองแจ็คสันหวังนะครับแล้วก็ยูฮยอมยองแจมาร์คตวนและแบมแบมกระทั่งช่วงต้นปี2021ทั้ง7คนตัดสินใจเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ต่อสัญญานะครับแต่จะยังคงทำหน้าที่ในฐานะก็อตเซเว่นก็คือแยกย้ายกันไปทำงานและสร้างผลงานก่อนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงต้นปี2022ด้วยการปล่อยซิงเกิลเพลงนานานานี่ก็เป็นดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับล่าสุดก็มีดราม่าที่ว่าล็อกกี้แฟนนะครับให้ล็อกกี้แฟนเนี่ยขึ้นไปแต่กลายเป็นดาราสาวอย่างเพิร์ทนะครับจนกระทั่งเป็นดราม่าร้อนว่าล็อกตัวไว้แล้วหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะครับ